Samsung เปิดตัว Galaxy J3 และ J7 2018มือถือน้องเล็กใหม่ล่าสุดก็หลังจากที่มีข่าวมาสักพักนะครับว่าทาง Samsung เตรียมนำมือถือตระกูล Galaxy J Series เวอร์ชั่นปี2018มาเปิดตัวนะครับล่าสุดทาง Samsung ก็ไม่ปล่อยให้รอช้านะครับได้มีการเปิดตัว Galaxy J3 และ J7 ปี2018อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัว Galaxy J7 2018ตัวนี้ก็ยังคงมีดีไซน์สเปคโดยรวมคล้ายกับตัวปี2017อยู่นะครับยังใช้หน้าจอ Super AMOLED 5.5 นิ้วเหมือนเดิมชิปเซ็ต Octa-Core ไม่ทราบรุ่นนะครับแต่จะมีการอัปเกรดในเรื่องของกล้องถ่ายภาพให้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกล้องหน้า13ล้าน f1.9 แล้วก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลเหมือนกัน f1.7 นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแสงที่ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการอัปเกรดในเรื่องของซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของ Samsung นะครับคือ Samsung Knox ที่มีอยู่บนมือถือระดับทงของค่าย Samsung นะครับในตระกูล Galaxy S หรือว่า Galaxy Note นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือระดับกลางรุ่นแรกๆนะครับที่มีฟีเจอร์ Samsung Knox มาด้วยส่วนสเปคที่เหลือตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ตัว Galaxy J3 2018นะครับตัวนี้ก็ลดขนาดหน้าจอลงเหลือ5นิ้วชิปเซ็ตจะใช้ Exynos 7570นะครับ Quad Core 1.4 GHz RAM ให้มา2 ROM 16เพิ่มเมมได้แบตเตอรี่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับกล้องหน้าให้มา5 f 2.2 กล้องหลัง8ล้าน f 1.9 ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะเริ่มขายในสหรัฐเป็นที่แรกนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยตัว Galaxy J3 2018เปิดราคาไว้ในสหรัฐ210ดอลลาร์หรือประมาณ 6,700 บาทส่วนตัว Galaxy J7 2018ตอนนี้ยังไม่ทราบราคานะครับสำหรับราคาเปิดตัว Galaxy J3 2018นะครับในอเมริกาก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับถ้าดูจากสเปคแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็ต้องคอยติดตามกันว่าถ้าเข้าในบ้านเรานะครับราคาจะถูกลงหรือไม่หรือว่าจะมาราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ